ามยอดฮิตนะคะว่าพี่คะตอนนี้เนี่ยปี2567ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารไหนดอกถูกที่สุดพี่ก็ตอบไม่ได้นะคะเพราะอะไรเราเลือกจากดอกเบี้ยค่ะที่จริงแล้วอ่ะมันก็ใกล้เคียงกันนะคะตัวของเราในฐานะผู้กู้อ่ะค่ะบางครั้งแล้วเนี่ยเราอ่ะไม่ได้เข้าเกณฑ์กับทุกๆแบงค์เพราะทุกๆแบงค์เขาจะมีเงื่อนไขใช่ไหมคะว่าเราสนใจแบงค์เนี้ยที่มีดอกเบี้ยถูกที่สุดแต่โปรไฟล์ของเราเอกสารของเราอาจจะไม่เข้าเกณฑ์แบงค์นี้ก็ได้อาจจะไปเข้าเกณฑ์อีกแบงค์นึงซึ่งมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าสักนิดสักหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะหรือเราอาจจะเข้าเกณฑ์แบงค์นี้แล้วเราค่อยไปขอดอกเบี้ยหลังบ้านดังนั้นตอบไม่ได้ค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยเฉลี่ยนะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-4.5% ออมสินกรุงไทยเนี่ยก็อยู่3กว่านะคะ3กว่าแล้วนะแล้วก็ทสเนี่ยยังไม่ประกาศแว่วๆว่าประมาณเมษาแต่อันนี้ไม่ชัวร์นะคะต้องรอทสอีกทีนึงนะคะแบงค์สีส้มขวัญใจมหาชนใช่ไหมคะก็รอไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าใครยื่นตอนนี้เนี่ยจะนำรายได้ของเราทั้งหมดนะคะทั้งก้อนเนี้ยเอาไปหาร3แล้วไปคิดคำนวณ นะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เราได้ยอดน้อยลงนะใครรอได้เนี่ยแนะนำรอถึงเมษานะคะหรืออาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจส่วนแบงก์เอกชนนะคะก็3กว่าถึง4กว่าบางแบงก์นะคะถ้าเราเครดิตดีนะได้ประมาณ 2.9 ต่ำสุดอยู่ที่ตัวของโครงการที่เราไปซื้อด้วยนะคะแล้วก็ดูที่คะแนนเครดิตของเราด้วยว่าเราดีพรดีขนาดไหนนะใครเครดิตดีสามารถต่อรองดอกเบี้ยหลังบ้านกับแบงก์เอกชนได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการกู้ซื้อบ้านเราไม่ได้บอกแนะนำนะคะว่าต้องมีหนี้แต่บางคนอ่ะเขาอยากมีบ้านเราก็ต้องส่งเสริมให้เขากู้ผ่านแต่หลังจากที่ผ่านแล้วอ่ะก็ต้องผ่อนอย่างมีวินัยด้วยนะคะแบงค์เนี่ยกังวลเรื่อง NPL อะค่ะคือหนี้ศูนย์หนี้เสียฉันอนุมัติให้คุณแล้วนะคุณไม่มีวินัยในการถอนแบบนี้แบงค์ก็จะเสียหายเหมือนกันนะคะเพราะตอนนี้เหมือนตอนนี้ที่แบงค์สีส้มยังไม่ประกาศเพราะว่ามีประวัติการผ่อนล่าช้าเรื้อรังหรือว่าไม่จ่ายเลยเนี่ยมีเยอะมากนะคะดังนั้นเขาต้องเร่งหานโยบายที่เข้ามาจัดการปัญหานี้จ้ากด follow พี่เต้าด้วยนะคะ